ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสตราโลโบสวัสดีครับพบกับรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับทุกวันจันทร์เวลา 9:10 น.ทางช่อง8นะครับใครที่ชื่นชอบการทำอาหารนะครับห้ามพลาดเลยเพราะว่าครอบครัวของเรานะครับจะมารังสรรค์เมนูอาหารทั้งคาวและหวานในแบบฉบับง่ายๆสไตล์คนรุ่นใหม่นะครับและถ้าพูดถึงมะกรูดนะครับหลายคนก็คิดว่าเป็นวัตถุดิบหลักของอาหารคาวใช่ไหมครับแต่วันนี้นะครับพี่นานาเนี่ยจะเอามะกรูดมาทำขนมหวานครับกับเมนูบลอนดี้มะกรูดนะครับสูตรนี้ใครก็ทำตามได้ง่ายๆนะครับออกมาเพอร์เฟคแน่นอนครับส่วนเท็ดดี้และก็อาจารย์เมย์นะครับวันนี้มีสูตรเค้กโรมาฝากครับแบบเฮอริเคนโลเลยจะเป็นยังไงนะครับมาตามชมกันได้เลยครับรับรองนะครับว่าได้สูตรอาหารไปทำรับประทานในครอบครัวได้อย่างเพอร์เฟคแน่นอนล่ะครับเจ้าบลอนดี้ของนานาเป็นบลอนดี้จากผักผลไม้ตัวหนึ่งของไทยที่ตอนนี้กำลังไวรัลแล้วก็ดังมากๆในหมู่ต่างชาติคือเจ้ามะกรูดนั่นเองค่ะอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้ชวนคุณผู้ชมทำเครปแต่ไม่ใช่เครปธรรมดาค่ะเราจะใส่ไอเดียเข้าไปให้กลายเป็นเครปถุงสุดเก๋มาเริ่มทำกันเลยค่ะวิธีทำใส่แป้งเค้กดราริบบิ้นลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวโพดและน้ำตาลทรายคนผสมให้เข้ากันจากนั้นเติมนมข้นจืดไข่ไก่วานิลาชนิดน้ำและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลคนให้เข้ากันเติมเนยสดชนิดเค็มละลายคนให้เข้ากันเสร็จแล้วนำมากรองผ่านกระชอนนำเข้าแช่เย็นพักไว้ประมาณ1ชั่วโมงมาอุ่นกระทะเครปกันค่ะพอเริ่มร้อนทาน้ำมันพืชบางๆตักแป้งเครปกรอบเป็นแผ่นบางให้ทั่วกระทะรอจนสุกนำขึ้นพักไว้วางแผ่นเครปบนภาชนะกดด้วยพิมพ์วงแหวนตามขนาดที่ต้องการบีบวิปปิ้งครีมกลางแผ่นวางแคนตาลูปบีบวิปปิ้งครีมให้มิดจับแผ่นแป้งขึ้นมัดด้วยใบเตยจัดในภาชนะตกแต่งด้วยแคนตาลูปและดอกไม้กลิ่นได้พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเครปถุงแคนตาลูปแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็ทำเครปแสนเก๋อร่อยๆได้แล้วนะคะกะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดวันนี้นานาชวนทุกคนทำบลอนดี้ค่ะเจ้าบลอนดี้ของนานาเป็นบลอนดี้จากผักผลไม้ตัวหนึ่งของไทยที่ตอนนี้กำลังไวรัลแล้วก็ดังมากๆในหมู่ต่างชาติคือเจ้ามะกรูดนั่นเองค่ะบลอนดี้ของนานาเนี่ยเป็นขนมเนื้อหนึบหนับคล้ายบราวนี่ค่ะแต่บราวนี่จะใส่ผงโกโก้ใช่ไหมบลอนดี้ไม่มีผงโกโก้ค่ะบลอนดี้ของเขาจะหวานจัดแล้วก็ตักด้วยรสเปรี้ยวๆแล้วก็กลิ่นหอมๆของมะกรูดเรียกได้ว่าชิ้นเล็กๆเนี่ยสดชื่นมากๆน้ำตาลเข้าเส้นเลือดแบบแฮปปี้เลยตอนบ่ายการทำบลอนดี้ให้หอมเนี่ยนะคะแล้วเอาผิวมะกรูดเนี่ยมาเคล้ากันกับน้ำตาลทรายก่อนจะทำให้น้ำมันในผิวมะกรูดออกมาค่ะแล้วก็ช่วยส่งกลิ่นหอมๆด้วยการทำบลอนดี้ของนานาใช้น้ำตาล2ตัวนะคะเป็นน้ำตาลทรายกับน้ำตาลสายแดงน้ำตาลสายแดงเนี่ยช่วยความหอมค่ะส่วนผิวหน้าที่เป็นฟิล์มกรอบๆเนี่ยจะมาจากน้ำตาลทรายเราก็จะขยี้ค่ะเอาพายของเราเนี่ยขยี้ผิวมะกรูดของเราไปแบบนี้คุณจะสังเกตเลยว่าตัวน้ำตาลทรายของเราเนี่ยนะคะมีสีเขียวอ่อนๆและ
แล้วก็บางส่วนเนี่ยก็จะมีผิวมะกรูดเล็กๆแทรกอยู่แล้วล่ะอ่ะพักตรงนี้ไว้เราจะเอาน้ำตาลทรายกับน้ำตาลทรายแดงของเราเนี่ยนะคะผสมกันก่อนหลังจากเข้ากันแล้วเราจะใส่ไข่ไก่ของเราค่ะ2ฟองสูตรนี้ง่ายค่ะคุณขาไม่ต้องใช้เครื่องตีใช้แค่ตะกร้อมือแบบนาๆไม่มีก็ซ้อมก็ได้ที่บ้านคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำตาลทรายของเราละลายสังเกตยังไงว่าเขาละลายสังเกตง่ายๆเวลาคนเข้าไปเสร็จแล้วเสียงกบแกบกบแกบกบแกบของเราเนี่ยมันน้อยลงค่ะมันก็จะแปลว่าอ๋อตัวน้ำตาลทรายของเราละลายดีแล้วสิ่งที่สังเกตได้อีกข้อนึงคือตัวไข่ของเราเนี่ยนะคะจากสีเข้มๆกับน้ำตาลทรายแดงเนี่ยเขาเปลี่ยนสีเป็นสีอ่อนลงค่ะเราไม่ได้ต้องการคนจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดขึ้นฟูเนาะเราแค่คนให้ตัวน้ำตาลทรายของเราละลายได้ไข่กับน้ำตาลที่ตีเข้ากันแล้วเติมน้ำมันลงไปค่ะบลอนดี้สูตรนี้เนี่ยนะคะคุณขาเราใช้นี่เลยน้ำมันรำข้าวตรามรกตค่ะเขาสกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวสวนที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงสุดของเมล็ดข้าวนะใส่ลงไปจากนั้นเนี่ยนะคะนานาใช้ไวท์ช็อกโกแลตค่ะยี่ห้อที่คุณชอบใส่ลงไปเราจะได้เนื้อเหมือนกานาชแบบนี้เนี่ยนะคะคนๆและเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะใส่แป้งของเราลงไปค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะใส่แป้งนะคะวิธีการทำวันนี้เนี่ยแป้งของเราเนี่ยเราเลือกใช้เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะคุณคะแป้งห่อนี้เนี่ยนะคะเลือกใช้ตรากบแบบเราได้เลยเพราะว่าเขาเป็นแป้งสาลีที่ไม่ฟอกสีเนื้อละเอียดสีขาวนวลที่สำคัญนะคะชอบมากๆคือเขาไม่ต้องร่อนก่อนใช้นี่ค่ะสูตรนี้นานาใช้แป้งประมาณ75กรัมนานาใช้เป็นวานิลาผงนะคะกลิ่นวานิลาชนิดผงถ้าเกิดว่าทางบ้านไม่มีใช้เป็นวานิลาน้ำก็ได้หรือถ้าไม่มีไม่ใส่ก็ได้เหมือนกันของหวานแต่ต้องใส่เกลือนิดนึงค่ะเวลาของที่มีรสชาติหวานเนี่ยมีเกลือตัดเข้าไปเนี่ยนะคะจะทำให้รสชาติเข้มข้นยิ่งขึ้นวันนี้ใช้เป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนใส่ลงไปนิดเดียวจากนั้นเนี่ยนะคะเราเอาส่วนผสมของตัวไวท์ช็อกโกแลตน้ำตาลที่เราคนแล้วใส่ลงไปค่ะปาดออกให้หมดของอร่อยมากแม่คุณจะใส่เขาลงไปในพิมพ์สี่เหลี่ยมก็ได้พิมพ์อะไรก็ได้แต่วันนี้นานาเลือกใช้เป็นพิมพ์ซิลิโคนเล็กๆค่ะเพราะว่ามันง่ายมากเลยอ่ะเวลาหยิบทานคุณจะทานเมื่อไหร่ก็แค่หยิบมาชิ้นเล็กๆทำเสร็จแล้วทานไม่หมดแช่แข็งเป็นชิ้นๆจะทานทีนึงก็หยิบชิ้นนึงมามันทำงานสะดวกกินก็สะดวกที่สำคัญทำขายก็ง่ายด้วยนะได้เนื้อแบบนี้ขึ้นมานะคะมันจะเหมือนเนื้อคาราเมลนะแต่จริงๆแล้วมันคือเนื้อบลอนดี้คุณเอาช้อนเนี่ยตักพิมพ์ซิลิโคนนะคะเวลาตักเข้าไปเนี่ยตักประมาณครึ่งหนึ่งถึง3ส่วน4พิมพ์ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากได้เนื้อบลอนดี้ของเราเนี่ยนะคะสูงมากแค่ไหนด้วยความที่เนื้อขนมของเราเนี่ยนะคะเหนียวเหนียวหนืดหนืดหน่อยอ่ะก่อนนำเข้าเตาอบข้อดีของการใช้พิมพ์ซิลิโคนคุณดึงแบบนี้ได้เลยเพราะเผื่อเราเทเข้าไปเสร็จแล้วเขาเข้าไปได้ไม่ทั่วพิมพ์จากนั้นเนี่ยนะคะนำเข้าเตาอบค่ะที่ไฟ175องศาเซลเซียสนะคะนานประมาณ 25-30 นาทีค่ะเอาออกมาทิ้งไว้จนเย็นแล้วมาแต่งหน้ากันจ้ะบลอนดี้อบออกมาเสร็จแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเราจะมีหน้าไอซิ่งเคลือบหน่อยไอซิ่งของเราไม่ธรรมดานะเพราะไอซิ่งของเรามีรสชาติเปรี้ยวๆของน้ำมะกรูดด้วยใช้น้ำตาลไอซิ่งค่ะอย่าตกใจว่าทำไมใช้เยอะขนาดนี้คุณเชื่อไหมคนลงไปแล้วเหลือนิดเดียวเองน้ำมะกรูดค่ะนิดหนึ่งของเหลวขยักเอาไว้หน่อยนึงนะคะเพราะว่าถ้าเขาข้นเกินไปเติมได้แต่ถ้าเขาเหลวเกินไปเนี่ยเติมลำบากนอกเหนือจากใส่น้ำมะกรูดแล้วเติมนี่ด้วยค่ะเพื่อรสชาติมันๆหอมๆด้วยอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิชั้นสดจากนั้นเอาช้อนคนรสชาติอร่อยอยู่แล้วเอาความเหลวความข้นตามต้องการเลยนะจ๊ะได้แบบนี้มาตกแต่งตามชอบค่ะ1ชิ้นใส่ลงไปหมุนหน้าเขาเคลือบขาวๆแบบนี้ต
ไตล์มันเป็นความหวานที่หวานหวานเปรี้ยวๆแล้วมันอร่อยมากเลยแบบนี้จากนั้นเสิร์ฟค่ะนามีบลอนดี้มะกรูด1ชิ้นวางคู่กับเจ้านี่คือมะกรูดของนานาเนี่ยนะคะเอาไปสไลซ์บางๆเนาะแล้วก็ตากแดดแดดเมืองไทยตอนนี้แรงมากขนาดทำมะกรูดของเราเนี่ยนะคะแห้งแบบนี้ได้เลยเสิร์ฟจานใหญ่กับเสิร์ฟจานเล็กให้คุณผู้ชม2จานเรียบร้อยค่ะบลอนดี้มะกรูดของนานาเรียบร้อยแล้วค่ะคุณขาคุณผู้ชมลองเอามาทำกันดูจับคู่กับตัวขนมรสหวานๆอย่างบลอนดี้เข้ากันได้ดีมากๆเลยล่ะค่ะช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมค่ะอาจารย์เมย์กับเทดดี้ค่ะมีเมนูเฮอริเคนโรมาฝากกดเซฟไว้ได้เลยนะเพราะว่าเค้กโรสูตรนี้ของอาจารย์เมย์ทั้งนุ่มทั้งเด้งอร่อยมากๆเลยอาจารย์เมย์เฮอริเคนนี่หมายถึงยังไงครับเฮอริเคนก็เหมือนลมที่แรงขึ้นหมุนนะใช่อันนั้นทุกคนรู้จักเฮอริเคนเสียงก็เหมือนเฮอริเคนนะไม่อร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับโลโบวันนี้ชวนคุณผู้ชมทำหมูแดงฮ่องกงเมนูหมูย่างยอดฮิตเนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำรสชาติเค็มหวานลงตัวและวันนี้เรามีเคล็ดลับที่จะชูสีสันเนื้อหมูด้วยค่ะไปเริ่มหมักหมูกันเลยค่ะใส่ผงทำหมูแดงปลาโลโบลงในภาชนะตามด้วยผงพะโล้ตราโลโบน้ำตาลทรายแดงเต้าหู้ยี้ซีอิ๊วขาวเหล้าจีนน้ำผึ้งและน้ำคนผสมให้เข้ากันใส่หมูสันคอลงหมักในน้ำซอสเอาไว้เข้ากันปิดด้วยฟิล์มถนอมอาหารนำไปแช่เย็นพักไว้4ชั่วโมงจากนั้นนำหมูที่หมักลงย่างในระหว่างที่ย่างหมั่นทาด้วยน้ำซอสที่เคี่ยวไว้ให้ทั่วทั้ง2ด้านย่างจนกระทั่งสุกจะเสิร์ฟหมูแดงหั่นชิ้นรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกไข่ดาวและกวางตุ้งลวกเพียงเท่านี้เราก็จะได้หมูแดงฮ่องกงจานนี้ที่กลิ่นหอมเนื้อนุ่มละลายในปากและสีสันสวยงามแค่มีโลโบผู้รู้จริงในการปรุงอาหารก็ทำให้เมนูนี้ล้ำสมัยมีสไตล์ได้แล้วละค่ะในช่วงนี้นะครับของ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับแน่นอนครับเท็ดดี้อยู่กับอาจารย์เมย์นะครับแล้วก็จะมีเมนูขนมอร่อยๆมาฝากกันครับบอกได้เลยว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยเห็นเมนูวันนี้เนี่ยต้องว้าวแน่นอน คือ1คือชื่อเนี่ยตกใจใช่อันที่2คือโอ้รูปร่างหน้าตานี่โอ้โหไม่เคยเห็นนะใช่ดูแปลกใหม่นะครับนั่นก็คือเมนูอะไรครับ Hurricane Roll ค่ะHurricane Roll นะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันว่าคำว่า Hurricane นี่หมายถึงยังไงนะครับมาขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราใช้น้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับจริงๆเนี่ยถ้าทำอาหารนะขวดนี้ได้ทั้งทอดและผัดเลยครับแต่วันนี้เอามาทำเบเกอรี่ก็ทำได้นะครับที่สำคัญขวดนี้สกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวครับดีมากๆเลยนะครับอันนี้จากนั้นนะครับคุณผู้ชมขาดไม่ได้เลยนะครับขวดนี้ครับอัมพวากะทิ 100% นะฮะขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเลยล่ะครับต้องบอกว่าพอใช้อัมพวานะฮะกับเมนูเบเกอรี่แบบนี้ได้ความเป็นไทยนะผมว่ามันเวลาทานจะหอมๆเลยนะครับได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเราจะใส่ไข่แดงลงไปนะครับนะระหว่างทำตอนนี้อาจารย์เมย์เฮอริเคนนี่หมายถึงยังไงครับเฮอริเคนก็เหมือนลมที่แรงที่หมุนนะใช่อันนั้นทุกค
คนรู้จักเฮอริเคนใช่ไหมแล้วเฮอริเคนโรล่ะเฮอริเคนโรเดี๋ยวมาเขาจะมี2ชั้นชั้นข้างล่างเนี่ยเป็นสีขาวแล้วก็ห้องบนก็เป็นโกโก้นะแต่เราจะต้องหมุนเข้าไปข้างในที่เนื้อเค้กเหมือนเฮอริเคนหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาแล้วก็เวลาเราความออกมาเสร็จแล้วเวลาเราม้วนเสร็จแล้วใช่ไหมเวลาอาหารอับมาเขาจะมีลายเหมือนเฮอริเคนโอ้โหสุดยอดครับใช่อันนี้ผมตีผสมนะครับน้ำมันลำข้าวนะครับกะทิแล้วก็ไข่แดงนะครับจากนั้นนะครับเราจะตามด้วยแป้งเค้กตราลิปบิ้นนะครับเนื้อแป้งเนียนละเอียดนะครับมีสีขาวทำให้เค้กของเรานะครับฟูเบาเนื้อละเอียดนะครับที่สำคัญไม่ยุบตัว ผมชอบมากของ TFM นะฮะก็คือไม่จำเป็นต้องร่อนด้วย นะครับแป้งเค้กลิปบิ้นนะครับตามด้วยผงฟูน้ำตาลทรายนะครับ จากนั้นเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับอันนี้เนื้อเค้กเป็นแบบไหนครับเนี่ยอาจารย์เมย์เป็นชิฟฟ่อนค่ะเป็นชิฟฟ่อนเบาๆเลยเหรอใช่โอ้ว่าอันนี้คือส่วนผสมของไข่แดงที่เรากำลังทำกันอยู่แต่เวลาเป็นเนื้อเค้กชิฟฟ่อนใช่ไหมเนื้อเค้กนี้จะรอไม่ได้ต้องทันทีเวลาเราทำเสร็จแล้วต้องอบเลยนี่คือเป็นเทคนิคในการทำชิฟฟ่อนนะใช่ค่ะแต่สมมุติที่ว่าเรามีสารเสริมอะไรแบบนั้นใช่ไหมเราก็สามารถทำเสร็จแล้วรอข้างนอกได้1ชั่วโมงแต่เนื้อก็จะไม่เหมือนกันอันนี้คือเอาว่าเป็นสูตรโฮมเมดโอเคไข่แดงเข้ากันแล้วครับพักไว้ช่วงนี้เรารออยู่นะคะเราก็เอาไข่ขาวไข่ขาวต้องห้องอุณหภูมินะครับโอเคใส่เข้าไปไข่ขาวต้องไม่ติดไข่แดงนะคะเพราะมันไขมันแล้วเราก็ใส่ครีมมาทาทาเข้าไปก่อนถึงก็เสร็จแล้วเราตีให้ฟอดก่อนนะคะประมาณ30วิตีไข่ขาวนะครับด้วยความเร็วสูงนะครับจากครีมออฟทาทาใช่ใส่น้ำตาลลงไปครับประมาณอีก1นาทีโอเคได้ใช่ไหมขอดูนะโอ้ตั้งยอดแล้วนะครับส่วนผสมไข่ขาวนะฮะคุณผู้ชมตั้งยอดแบบนี้นะครับแบ่งครึ่งหนึ่งนะครับผสมกับไข่แดงนะครับตะล่อมนะครับโอเคใส่ไข่ขาวลงไปในส่วนผสมไข่แดงก่อนแค่ครึ่งหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมแล้วค่อยๆตะล่อมเสร็จแล้วใส่ส่วนที่เหลือลงไปหมดเลยนะครับหมดเลยค่ะเทเลยค่ะคนตีไข่ขาวนี่เก่งมากโอเคค่ะเอาละวันนี้ก็คือเราผสมไข่ขาวลงไปหมดแล้วนะครับใช่ค่ะจากนั้นผมจะเตรียมพิมพ์อันนี้ที่ทากระดาษแล้วก็ทาไขมันไว้เนาะจันเมย์เราจะต้องใช้เท่าไหร่450หลังจากที่เราแบ่งส่วนนี้นะครับ450กรัมในถาดนะครับอีกส่วนนึงเราจะใส่ตัวโกโก้ลงไปนะฮะโอเคประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะครับผมโกโก้เพสต์คือโกโก้ผงนะคะสมมุติ2ช้อนโต๊ะนะคะก็ใส่น้ำมันลงไป1ช้อนโต๊ะคนให้เนียนสีมาแล้วส่วนผสมที่ผสมกับโกโก้เพสต์นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะใส่ลงในถุงบีบเตรียมไว้ก่อนนะครับระหว่างนี้อาจารย์เมย์ก็พยายามจะเกลี่ยให้ตัวแป้งอันนี้เขาทั่วทั้งถาดเนาะเอาละครับอันนี้ตัวแป้งสีขาวนะครับจัดระเบียบเรียบร้อยและหน้าสวยงามอันนี้สีน้ำตาลที่ใส่โกโก้เพสต์นะครับเดี๋ยวผมจะตัดให้นิดนึงนะใหญ่หน่อยก็ได้โอเคเอาละนี่คุณผู้ชมสังเกตดูนะครับอาจารย์เมย์ก็จะเอาแป้งที่ผสมโกโก้เพสต์นะครับบีบลงไปลวดลายนี่คือเราเครียดเองได้เลยใช่ไหมเพราะเดี๋ยวก็จะต้องมาใช่ค่ะอีกทีหนึ่งนะอันนี้ขอปาดให้ห้องบนให้ทั่วก่อนสีขาวก่อนThank you.
นี้เป็นพายุธรรมดาก่อนค่ะยังค่ะยังไม่เป็นพายุด้วยยังไม่ผสมแล้วค่ะอันนี้แล้วค่ะจะต้องมีไม้นะคะกรีดเข้าไป2ครั้งนะคะเสียงก็เหมือนเฮอริเคนนะไม่ก็คืออันนี้เหมือนเป็นขั้นตอนที่เราจะทำเป็นลายเนาะเราก็จะเอาไม้เนี่ยนะครับที่อาจจะเป็นไม้แท่งใหญ่หน่อยใช่ค่ะกดลงไปแล้วก็ลู่ซ้ายขวาพอแนวตั้งเสร็จปุ๊บก็แนวขวางอีกทีนึงใช่ค่ะแล้วเขาไม่ปนกันเป็นสีแบบน้ำตาลอ่อนเหรอนิดเดียวนิดเดียวอืมขั้นตอนนี้เด็กๆชอบเลยนะอืมใช่อย่าเล่น ช่วย ใช่แต่แล้วนะไฟ185องศาเซลเซียสประมาณ10ถึง12นาทีครับผมโอเคเต็มที่ครับไฟ185องศา10ถึง12นาทีครับอันนี้คือเค้กที่เราอบนะครับหลังจากอบเสร็จแล้วทิ้งให้เขาเย็นนิดนึงเย็นค่ะเอาละครับจากนั้นนะครับเอาพายางนะครับกรีดตรงขอบนะจะได้นำเค้กออกมาได้ง่ายๆนะครับบางคนก็จะลอกหน้าก่อนก็ได้แต่สมมุติจะไม่ลอกก็ได้นะคว่ำเลยใช่ค่ะโอ้ยดึงกระดาษออกนะครับโอเคเราจะสังเกตนะคะลายอย่างนี้ใช่ไหมเวลาเราม้วนเราต้องตามเขาม้วนเข้าไปแต่สมมติลายเส้นอย่างนี้นะเขาอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็ต้องม้วนตามเขาเวลาม้วนเสร็จแล้วเราถึงจะเจอเฮอริเคนทำจากแสงเหนือจากนั้นนะครับอันนี้จะเป็นบัตเตอร์ครีมสูตรสำเร็จนะฮะคุณผู้ชมถ้าเป็น FC อาจารย์เมย์เนี่ยอาจารย์เมย์มีหลายสูตรเลือกที่ชอบได้เลยนะครับตักหมดเลยเหรอไม่หมดค่ะแค่ให้ปาดได้แค่นั้นเองอ่ะคนจนเนียนแบบนี้นะครับบางคนเราสมมุติเรากลัวเราม้วนไม่ได้ม้วนแล้วแตกเนาะเขาก็จะเอามีดกรีดนะเราให้ม้วนแล้วกลมใช่ไหมเราก็ต้องที่นี่เราก็ต้องกดนี่เป็นเทคนิคนะครับคุณผู้ชมในการใช่เพราะเวลาเข้าไปนะเขาจะกลมตามไปแล้วสังเกตดูนะเราไม่ได้ทาครีมหนานะครับใช่ค่ะจริงๆคือครีมเนี่ยอร่อยเข้มข้นอยู่แล้วนะแต่ถ้าทาหนาก็จะม้วนยากเราจะต้องเอาไม้อยู่ใต้กระดาษครับนะกดเข้าไปโอเคนะกดนะเพราะเวลาชิฟฟ่อนเขาจะมีสปริงนะตามเขานำเขาเสร็จแล้วพักไว้อยู่ที่กระดาษเนาะประมาณให้เขาพูดยังไงอะเซ็ตตัวเซ็ตตัวม้วนได้แบบนี้ห่อไว้ในกระดาษได้ยังไงต่อฮะแล้วก็เข้าตู้เย็นให้เขาเซตตัวพอเซตตัวเดี๋ยวมาเราก็หันมาวางจานวางอะไรอย่างได้เลยใช่ค่ะโอเคครับคุณผู้ชมครับอันนี้นะคะก็คือเค้กโรนะครับที่เราออกจากตู้เย็นละสังเกตดูว่าจะหั่นง่ายขึ้นเนื้อเค้กเขาจะแน่นขึ้นทรงก็จะสวยค่ะอาจารย์เมย์หั่นแบบนี้ชิ้นใหญ่เลยนะเสิร์ฟให้คุณผู้ชมนะจากนั้นนะครับเราจะตกแต่งด้านบนนะครับด้วยวิปปิ้งครีมนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับเฮอริเคนโรนะครับหลังจากที่เราม้วนแล้วก็บีบวิปปิ้งครีมด้านบนเรียบร้อยนะครับก่อนเสิร์ฟนะฮะคุณผู้ชมเราอยากเพิ่มสีสันเพิ่มความอร่อยนะครับก็จะมีผลไม้สดต่างๆนะวันนี้อาจารย์เมย์เตรียมมีทั้งสตรอเบอรี่นะครับบลูเบอรี่ส้มนะครับแล้วก็มะม่วงกดเป็นแกะสลักแบบนี้เลยบลูเบอรี่นะครับเม็ดโตๆใส่ลงไปโอ้โหดูเป็นงานศิลปะขึ้นมาทันทีนะครับเนี่ยอืมสวยจังเลยลูกชายมันมีเก่งมากนะครับค่ะอ
และชิ้นนี้นะครับที่เราเสิร์ฟกันสตรอเบอรี่กับบลูเบอรี่นะครับมีส้มโตๆ1กลีบแล้วก็แน่นอนนะครับมะม่วงน่ากินจริงเชียวครับจากนั้นนะครับเพิ่มสีเขียวนิดนึงนะครับจะได้ดูน่ากินน่าทานยิ่งขึ้นนะครับช่อสะระแหน่นะครับเอาละเอาละครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าน่ากินมากๆเลยนะครับโอ้โหนอกจากขั้นตอนละจริงๆเนี่ยเค้กโรเนี่ยเนื้อเค้กไม่ได้เป็นแบบเนื้อเค้กแบบใหม่เลยนะ ต้องแชร์คุณผู้ชมอย่างนี้ว่าเป็นเนื้อเค้กแบบธรรมดานะแต่ว่าอาจารย์เมสใส่ไอเดียเข้าไปนะครับใส่ความแปลกใหม่ด้วยความลวดลายตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยถึงคุณผู้ชมดูอยู่วันนี้บอกว่าเฮ้ยโอ้โหลายนี้ถ้าทำไปอาจจะไม่เหมือนแต่สูตรนี้การันตีความอร่อยนะครับเนื้อเค้กแบบชิฟฟ่อนนุ่มๆ นะครับแล้วก็ทานคู่กับวิปปิ้งครีมแล้วก็ผลไม้แบบนี้ยังไงก็ฟินแน่นอนนะครับแต่ถ้าใครอยากได้ความสวยงามแบบนี้ลองทำตามอาจารย์เมกันดูนะครับกับเมนูเฮอริเคนโรลค่ะเฮอริเคนโรลนะครับต้องบอกว่าน่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูของเท็ดดี้แล้วก็หม่อมีนะครับนี่เฮอริเคนโรนะครับหรือว่าอีก1เมนูของนานานะครับบลอนดี้มะกรูดนะครับก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับยังไงคุณผู้ชมดูแล้วทั้ง2เมนูนี้อย่าลืมทำตามกันเยอะๆนะครับและเวลาของความอร่อยนะครับก็หมดลงแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family ได้นะครับจะย้อนหลังหรือว่าจะเข้าไปดูสูตรอื่นๆเพิ่มเติมนะฮะทั้งอาหารคาวอาหารหวานเนี่ยดูได้เลยนะครับเพียงพิมพ์คำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับได้ทุกแพลตฟอร์มเลย Facebook YouTube TikTok Instagram นะครับเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับแล้วก็กลับมาติดตามชมรายการของพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์เวลา 9:10 น.ทางช่อง8กดเลข27ค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับวันนี้นะคะนานาจะชวนคุณทำมันฝรั่งกรอบค่ะรสเขียวหวานนั่นเองวันนี้เป็นเมนูอะไรครับคอฟฟี่พรุนวอลนัทคัพส์ค่ะคอฟฟี่นี่คือกาแฟใช่พรุนวอลนัทโอ้โหมันเข้ากันดีอย่างบอกไม่ถูกเลยนะครับ